คงเยอะไม่ยอมเยอะนะทนยุงเนาะใช้ได้ขันติเนี่ยสำคัญนะขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นพร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์ขอกราบนมัสการครูบาอาจารย์มือหลวงปู่สังวานเขมโกหลวงพ่อสนองกตปุญโญพระครูประหลัดปริญสิริวัฒโนพระมหาเถรานุเถระพระเถระทุกพระองค์ด้วยความเคารพอย่างสูงขอเจริญธรรมญาติโยมทั้งหลายนั่งสบายๆเนาะฟังธรรมกันฟังธรรมปฏิบัติธรรมนี่แหละ ไม่ตกไปในที่ชั่วแน่นอนร่างกายก็จะได้มาผมได้มายากเนาะได้มายากก็จะได้มามันไม่ใช่ง่ายใช้ให้คุ้มเนาะใช้ให้คุ้มแก่แล้วยังสู้เนาะโยมใจไม่แก่แก่แต่ตัวใจยังสู้ไหวใจยังแข็งใจนี่แหละสำคัญเนาะใจไม่เอาก็ไม่เอาหรอกธรรมะสาวก็ไม่เอาแก่ก็ไม่เอาแต่ใจไม่เอาอย่างสาวก็บอกเลยสาวอยู่แต่แก่แล้วก็ไม่ไหวแล้วแล้วแก่แล้วทำไม่ไหวแต่คนจะทำนี่เด็กก็ทำเอาวิสาขาอายุ7 ขวบเท่านั้นแล้วสำเร็จแล้วเห็นไหมไม่ต้องคอยแก่หรอก7 ขวบก็สำเร็จได้แล้วคนอื่นที่แก่ๆแย่ๆโอ้สำเร็จกันเยอะแยะหมดใจสำคัญโยมทำใจทำไงเราทำใจต้องมีเครื่องมืออะไรบ้างอ่ะเครื่องมือดีไหมล่ะเครื่องมือดีจะทำได้ใจอ่ะศีลดีอย่างหนึ่งละตรวจศีลแล้วศีลเราดีเริ่มทำใจแล้วต้องทำใจเซนดีแต่ก็เริ่มดีก็มาขั้นหนึ่งแล้วอายต่อบาปเป็นกลัวต่อบาปมาแล้วความดีเกิดแล้วเริ่มจะเป็นเทวดานางฟ้าแล้วมาเป็นคนธรรมดาแล้วนะมีศีลสมาธิดีไหมล่ะสมาธินี่โหเป็นเครื่องมือที่สำคัญมากเลยนะโยมเหมือนสร้างบ้านนะถ้าไม่มีค้อนหรอกบ้านไม่สวยงามงั้นหรอกบ้านไม่เสร็จหรอกไม่มีเลื่อยก็ไม่ได้ไม่มีค้อนก็ไม่ได้เห็นไหมเครื่องมือสร้างบ้านมีเลื่อยมีค้อนมีตีมีขวานเนี่ยสมาธิก็สำคัญสมาธิเสริมไปทุกอย่างเลยศีลสมาธิปัญญาสินดี
มาธิก็ดีสมาธิดีปัญญาก็มีปัญญาเกิดเส้นสมาธิปัญญาต้องรวมกันเป็นหนึ่งต้องรวมกันเป็นหนึ่งเวลารวมวันนี้โอ้มีกำลังมากเลยต้องรวมสินสมาธิปัญญารวมกันแล้วจึงจะเป็นวิปัสสนาได้เราต้องทำให้ดีให้ครบเนาะสินเราดีแล้วสมาธิแล้วก็เริ่มมีแล้วนี่แต่อย่างน้อยก็ทำให้มากขึ้นสินมีก็สติต้องตามรักษาตลอดออกจากสมาธิสติขาดไม่ได้เลยขาดสติแล้วสมาธิก็เสื่อมวิปัสสนาก็เกิดไม่ได้สตินี่แหละสำคัญการปฏิบัติมันก็ต้องเจริญสติต้องมีสติตลอดเวลา มีสติอยู่เฉพาะหน้านี่แหละต้องเห็นอยู่เรื่อยกายก็ต้องเห็นอยู่ใจก็ต้องเห็นอยู่เห็นกายเห็นจิตเห็นกายเห็นจิตคิดอะไรก็รู้มันจะมีอะไรก็มีเท่านี้แหละทำให้มากขึ้นความรู้ต่างๆมันเกิดขึ้นเองเห็นไหมทำไปก็ทำดูท่านนี้ไม่ทำมากหรอกดูกายดูจิตดูความคิดนี่แหละเห็นกายเห็นจิตใช้ได้รู้กายรู้จิตใช้ได้ทำไมเห็นแต่ไม่ได้แล้วหลงไม่เห็นกายไม่เห็นจิตเนี่ยหลงมากเลยเราก็มาดูเท่านี้แหละมาดูกายดูจิตนี่แหละทำให้เห็นชัดขึ้นเห็นกายชัดเห็นกายชัดจิตก็ชัดขึ้นเนี่ยพระพุทธเจ้าก็สอนนี่แหละผมขนเล็บฟันหนังนี่แล้วมันปิดบังปัญญาเห็นไหมจริงๆนะเรามาพิจารณาดูโอ้เรามาติดนะผมสวยขนสวยเล็บสวยฟันสวยหนังสวยผิวสวยเนี่ยหมดทุกอย่างห้าอย่างเนี่ยกายภายนอกปิดบังเราก็มาล่องอยู่นี่แหละไม่รู้จิตเนี่ยไม่รู้ทันจิตว่ามันชอบชังก็นี่แหละก็ชังนี่แหละชังผมขนเล็บฟันหนังนี่แหละชอบก็ชังอยู่ด้วยกันนี่แหละแล้วมันต้องฆ่าชอบก็ต้องฆ่าจังก็ต้องฆ่าทำไมเราเป็นศัตรูกับผู้ปฏิบัติศัตรูกับอริยะต้องฆ่าอะไรเกิดขึ้นมาฆ่าให้หมดเกิดเมื่อไรข้าวนั้นเกิดเมื่อไรข้าวนั้นนี่เราปฏิบัติธรรมเนี่ยมันต้องฆ่ากิเลสเนี่ยบอกกิเลสเป็นเหตุแห่งความทุกข์ก็ต้องฆ่ากิเลสกิเลสตายหมดแล้วก็หมดทุกข์ใหม่ๆอาจจะสลบไปบ้างสลบไป
ทำสมาธิก็โหสลบไปพักไม่มีสมาธินี่โอ้กิเลสไม่สลบเลยสมาธิต้องทำให้ได้สำคัญมากนะสมาธิต้องทำให้ได้ศีลมีแล้วสมาธิต้องเกิดสมาธิไม่เกิดไม่เกิดปัญญาศีลสมาธิปัญญามันต้องส่งกันต้องส่งกันศีลก็ต้องส่งให้สมาธิสมาธิก็ต้องส่งไปให้ปัญญานั่นแหละมันมีที่ไหนล่ะมันมีอยู่ที่เรานี่หมดแล้วถามเถอะมีอยู่ที่เรานี่แหละคนเถอะพบไม่ได้อยู่ไกลเลยมันจะไปค้นในตำราที่ไหนหรอกไม่ต้องซื้อตำราสักเล่มไม่ต้องมีไฟฟ้าก็ปฏิบัติได้ไม่ต้องใช้ไฟฉายตะเกียงหรอกนี่แหละต้องหลับตาด้วยยิ่งดีหลับตายิ่งเห็นเนี่ยสำคัญเนาะการปฏิบัตินี่ไม่จะว่าง่ายก็ง่ายนะง่ายคนที่มีความเปลี่ยนนะง่ายเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปมันก็ได้ความอดทนนี่สำคัญนะโยมความอดทนนี่สำคัญมากเลยเป็นตบะของผู้ภาคเปลี่ยนเลยความอดทนเนี่ยเดินเดินนั่งวันนี้เราเดินจิกนะไม่นอนยืนเดินนั่งเดินเดินนั่งทำไมมีเมตตาไปในที่ก็นอนด้วยยืนเดินนั่งนอนเนี่ยทำทุกอิริยาบถแหละกำหนดรู้ดูมันรู้มันทำไมรู้ก็หลงอ่ะเราจะต้องรู้ไงเพราะยังไม่อยากลงลงยังไงล่ะเห็นไหมเห็นติดลงไหมโยมเห็นมันลงไหมต้องดูให้เห็นต้องให้ดูให้มันเห็นก็ลงกายเรานี่แหละตรงกายเรานี่แหละใครว่าไม่ได้เลยโอ้โหใครชมก็ชอบใครว่าก็ชังมันผิดผิดคำสอนของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าอ่ะใครชมก็จะชอบใครว่าก็จะชังทำใจกลางๆนั่นแหละเป็นคำสอนเราก็ต้องทำง่ายๆไม่ยากเลยตั้งใจไว้ไม่ชอบไม่ชังน่าชอบก็ไม่ชอบน่าชังก็ไม่ชังตั้งใจอย่างนั้นทำใจอย่างนั้นแหละเราอยากเป็นอริยะต้องทำอย่างนั้นต้องทำอย่างอริยะทำยังไงก็ได้อย่างนั้นแหละโยมปลูกมะม่วงก็ต้องได้มะม่วงแน่นอนปลูกอะไรก็ได้นั้นแหละนี่แหละก็ปลูกไว้ปลูกศีลปลูกธรรมไว้เรามีศีลแล้วธรรมธรรมยังไม่มีก็ต้องทำให้มีที่ไม่ดีไม่เอาเลยทิ้งหมดทิ้งหมดก็เลยจะดีมันจะมีได้ก็ต้องทิ้งไอ้สิ่งที่ไม่ดีแหละโลภโกรธมันก็ต้องทิ้งทิ้งเลยเรียกก็ปล่อยวางไง
ที่ปล่อยวางโกรธเกิดขึ้นมาก็ต้องวางต้องทิ้งมันหนักมันร้อนเหลือเกินโกรธเนี่ยโอ้ยทุกข์จริงนะทุกข์ร้อนโทสะขิไฟคือโทสะราคะขิไฟคือราคะมันร้อนนะโมหะขิไฟคือโมหะต้องรู้ว่าอย่าไปลงถ้ามันปรุงก็ต้องปรุงเรามีแก้อยู่แล้วมีธรรมะแก้อยู่แล้วพยายามดูกายของเรานี่จะเห็นติดได้กายนี่เป็นฐานที่ตั้งของสติฐานที่ตั้งของสมาธิเป็นฐานที่ตั้งของจิตว่างจิตมีอยู่ที่กายนี่ว่างดูเถอะเวลามันวุ่นอะไม่อยู่กับกายมันไม่รู้ตัวเองไปข้างนอกจิตมันส่งออกจิตส่งออกวุ่นแล้วจับมองที่กายเฉยไม่คิดอะไรมันก็เฉยเท่านี้แหละปฏิบัติก็คือพอที่คิดออกก็เอามองในกายไว้ถ้าถึงให้อาจิตมันดูกายไงนะเป็นหลักเลยนะกายเนี่ยเป็นฐานติดตั้งของสติเลยฐานติดตั้งของสมาธิก็กายนี่แหละฐานติดตั้งของปัญญาก็กายนี่แหละเห็นไหมทุกข์อยู่ที่กายทุกข์อยู่ที่กายถ้าสงบได้ก็ทุกข์ทั้งกายทั้งใจกลายเป็นทุกข์แต่ใจสงบทุกข์ก็ดับตายนะถ้าทุกข์ดับไม่ได้ก็เปลี่ยนได้นะถ้าใจมันดับมันสงบมันสบายเอกายมันทุกข์ก็ต้องเปลี่ยนแต่ถ้างบแล้วมันทุกข์ทั้งกายทุกข์ทั้งใจเบาทั้งกายเบาทั้งใจมันต้องเปลี่ยนก็ได้นานเท่าไรก็อยู่ได้บางคนเดินทั้งคืนยืนทั้งคืนขยับไม่มากหรอกเดินเดินไปยืนแป๊บเดียวก็เดินต่อเดินได้ทั้งคืนแหละมันสงบมันเบาไม่ปีติเดินเดินตรงกลมยังมีปีตินะเดินเดินไปผมมีปีติแล้วดับยากอะแล้วก็เดินเนี่ยสมาธิที่เกิดจากการเดินเนี่ยเสื่อมยากไม่ค่อยเสื่อมหรอกเพราะอะไรล่ะการกำหนดเนี่ยมันติดอยู่กับการเคลื่อนไหวติดเคลื่อนไหวนี่มันสงบได้แต่เราทำการทำงานนี่เราก็ไปกำหนดอย่างนั้นแหละเป็นคนที่เดินเดินสงบสงบมาแหละมีสติอยู่กับการเคลื่อนไหวอยู่กับการทำงานเนี่ยธรรมชาติปฏิบัติคือดูธรรมชาติดูธรรมชาติของกายดูธรรมชาติของการทำงานนี่แหละกำหนดหมดดูหมดกินข้าวก็ต้องดูให้รู้มันกินเข้าไปยังไงต้องรู้นะคนรู้ธรรมะต้องรู้หมดรู้ทั้งภายนอกรู้ทั้งภายในการกินก็รู้เคี้ยวก็รู้เงี้ยขยับเคลื่อนไหวเนี่ยต้องรู้หมดต้องความรู้หมดรู้ละเอียดนะครับนะครับมันจะสงบได้นานมันถึงความดับได้ยากโอ้โหความดับนี่เกิดยากเข้าซึ่งความดับนี่ต้องละเอียดต้องละเอียดทุกอิริยาบถเลยเคลื่อนไหวใหญ่โครู้หมด
สงบจะสงบต่อเนื่องกันเรียกว่าดับมันไม่มีนิวรณ์ไงนิวรณ์มันดับจิตมันสงบอยู่ตลอดมีความสุขอยู่ตลอดแหละสงบตลอดก็ไม่มีทุกข์อ่ะก็มีความสุขแต่ถ้าไม่เห็นทุกข์มันก็ไม่เห็นดอกเห็นแต่สุขไม่เห็นแต่ทุกข์ไม่เห็นทุกข์ถ้าเห็นทุกข์นี่ละเอียดมันก็ต้องเห็นนะมันต้องมีแวบไปมันจะเห็นเพราะสุขนี่แหละนะโยมจะเห็นทุกข์ได้ก็ต้องมีตามทุกข์ให้เกิดนะงั้นเห็นทุกข์ไม่ได้หรอกทุกข์นี่ละเอียดนะต้องทำจิตของเราให้สงบต้องมีสุขที่เห็นทุกข์เนี่ยมีอุปจาระนะเห็นทุกข์นี่ต้องอุปจาระนะมีอุปจาระจะเห็นทุกโทดาบันนะแต่ก็ต้องมีสมาธิอยู่ตลอดนะตื่นขึ้นมาก็เห็นแหละเห็นจิตเห็นกายเห็นจิตทำอะไรก็เห็นกายเห็นจิตเราก็ต้องทำให้อย่างนั้นแหละโยมทำไปนี่แหละสะสมเนี่ยมาสะสมที่เรียกว่าสร้างบารมีนั่นแหละคือการสะสมความดีแหละความดีนี่แหละเป็นบารมีเป็นบารมีจะทำให้ประสบความสำเร็จสะสมไปโยมสะสมมาที่ไหนล่ะนี่ความจำได้ใหม่รู้นี่แหละมันอยู่ในนี้แหละอยู่ในใจของเรานี่แหละกี่ภพกี่ชาติมันก็อยู่ในนี้แหละบาปทำมาตั้งแต่ไหนก็อยู่ในใจเรานี่แหละบุญที่ทำไปก็อยู่ในใจเรานี่แหละไม่ได้ไปไหนหรอกโยมอยู่ในสัญญานี่แหละทำไปแล้วก็เราจะรู้ว่าโอ้บุญบาปมันเกิดได้ตลอดเวลาปัจจุบันนี้มันก็เกิดนะปฏิบัติไปแล้วก็จะรู้จะเชื่อเลยโอ้บุญมีจริงๆบาปมีจริงจะเห็นเลยเห็นบุญเห็นบาปเป็นบุญเห็นบาปอยู่ตลอดคนเห็นทุกข์ต้องเห็นกันบุญก็เห็นบาปก็เห็นต้องเห็นนิพพานด้วยนะเห็นเฉยด้วยต้องเห็นเฉยด้วยสุขก็เห็นทุกข์ก็เห็นเฉยก็เห็นไม่เห็นเฉยไม่เห็นธรรมหรอกโยมธรรมจะเห็นใจเฉยแหละอยู่ที่อะไรอ่ะความอดทนอย่างหนึ่งละความขยันฮะอย่าขี้เกียจนะขี้เกียจก็อยู่นี่แหละเกิดแก่เจ็บตายอยู่อย่างนี้แหละคุณบาปที่ทำไว้เนี่ยก็หายผลหมดแหละสลับกันไปเนี่ยบุญหายผลบ้างบาปหายผลบ้างบุญน้อยลงไปก็บาปก็ขึ้นมาอีกไปทำบาปแล้วโอ้ยากเลยทีนี้จะเกิดมนุษย์เกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานไม่ได้ทำบุญนี่แต่อย่างพระพุทธเจ้าที่สร้างบารมีแต่เป็นสัตว์เขาสร้างบารมีก็มีอยู่ในใจนะเป็นสัตว์เดรัจฉานก็ยัง
ยังมีเมตตาสัตว์ด้วยกันนะบารมีติดตามไปแต่ทำไมไปสัตว์ได้ล่ะบุญก็ดีนะบารมีก็มีอยู่ก็ทำบาปไว้ไงเห็นไหมพระพุทธเจ้าก็สร้างไม่น้อยนะสร้างเยอะบาปก็ยังไปให้ผลได้อะเพราะทำไปเยอะแล้วไงเราต้องให้ผลเกิดเป็นสัตว์ก็ยังสร้างบารมีก็ยังช่วยเมตตาบารมีไงก็ต้องมีเมตตาพระโพธิสัตว์มีเมตตาเป็นหลักอยู่แล้วถ้ามีแม้แต่ไม่ปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าหรอกคิดจะช่วยเขาโอ้สร้างบารมีมากมากกว่าพระอรหันต์มากมายพระอรหันต์ธรรมดาเลยอย่างมากพระพุทธเจ้าสร้างบารมีน้อยที่สุดนะสี่อสงไขยกับแสนกลับเนี่ยโหแต่ละกลับนี่ไม่ใช่น้อยนะเห็นไหมโอ้โหเราฟังแล้วโอ้ยมันมากเลยจริงน่าสงสารสัตว์โลกยังเกิดกันอีกมากมายเท่าไรไม่รู้เลยกลับหนึ่งอะอสงไขยหนึ่งมากกว่ากลับอีกเสียอสงไขยแสงกลับยังไม่ได้อสงไขยนะเก็บกำไรนะกำไรโอ้นานมากเลยโอ้โหยาวนานจริงๆเปรียบเทียบกับหินแท่งทึบอะ16กิโลสี่เหลี่ยมอ่ะร้อยปีนะถึงจะเอาผ้าขาวมารูปไปทิ้งผ้าเนื้อดีๆมารูปครั้งหนึ่งถึงกว่าจะราบเป็นที่เรียบอ่ะโอ้โหเนี่ยอ้างเวลาเปรียบเทียบอย่างนี้มากน้อยกว่ากันมันก็ไม่นานหรอกแม่นพระพุทธเจ้านี่เปรียบเทียบแล้วก็แม่นสมเหตุสมผลโอ้จะพระพุทธเจ้ากว่าจะอุบัติเกิดขึ้นแต่ละพระองค์นี่โอ้โหสร้างบารมีกันนานเนาะสร้างบารมีกันนานปัจจุบันนี่ก็มีสร้างบารมีกันเยอะอยู่ทำกันไปสร้างแล้วก็สะสมกันไว้บารมีก็สะสมกันไว้พวกเรานี่ก็สร้างบารมีกันเหมือนกันเนี่ยมารักษาศีลมาเจริญสมาธิเนี่ยมาให้อภัยเนี่ยโอ้นี่แหละบารมีให้ไปเถอะไม่ดีหรอกภัยอ่ะอย่าเก็บไว้เลยให้หมดแล้วขอที่ไม่มีภัยด้วยทำร้ายแล้วขออภัยด้วยใครทำร้ายก็ให้กับเราก็ให้อภัยด้วยไม่พยาบาทไม่อาฆาตเนี่ยนี่เป็นสิ่งที่เราต้องปฏิบัติเลยอกุศลนี่แหละสำคัญนะใจมีเลยมันจะนิดเดียวพระพุทธเจ้าอุบัติเกิดขึ้นในโลกแต่ละพระองค์ก็ตัดเหมือนกันหมดสัพพะปัสสะการะดังเหมือนกันเลยกุศลสู้ปสัมปทาสัพพะปัสสะการะดังเนี่ยไม่ทำบาปทั้งปวงทั้งกายทั้งวาจาทั้งใจเลยทั้งปวงเลยนะนิดหน่อยก็ไม่เอากุศลสู้ปสัมปทาการทำกุศลนั้นเร่งพร้อมนะ
ทั้งกายวาจาใจกุศลหรือความฉลาดนี่แหละกษัตริตะประโยชน์ปานังการชำระติดของตนให้ผ่องใสขาวรอบนะให้ผ่องใสขาวรอบนะให้ถึงจิตเดิมจิตเดิมเนี่ยเป็นจิตที่สะอาดจิตที่บริสุทธิ์เราลองทำจิตเดิมให้เกิดดิไม่มีกิเลสหรอกพอเข้าถึงนิโรธถึงจิตเดิมอะสะอาดบริสุทธิ์ใสเฉยคิดก็เฉยไม่ใช่มีความคิดคิดก็เฉยแก้ปัญหาเขาว่าก็เฉยก็เฉย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 จิตเจรู้นี้จิตเจตสิกรูปนิพพานปรมัตถธรรมต้องให้เข้าให้ถึงต้องให้เข้าใจต้องให้เห็นเห็นจิตเฉยเห็นคิดเฉยเห็นกายวายเห็นใจเฉยกายปรมัตถ์เห็นกายปรมัตถ์เฉยแยกกายแยกจิตไงแยกกายแยกจิตจะเห็นกายก็เห็นจิตก็เห็นแต่เฉยนี่แหละเป็นปรมัตถธรรมเราต้องทำให้ถึงอย่างนั้นทำไปใจนี้ต้องยอมต้องยอมต้องยอมเห็นไหมให้ปลดตัวปลดตนคือคนยอมนะคนยอมปฏิบัติตรงนี้เนี่ยนี่สำคัญที่สุดเลยเป็นจุดที่สำคัญที่สุดบุญกุศลมากที่สุดก็ตรงนี้แหละที่เรายอมได้นี่แหละท่านจึงให้เชื่อกรรมไงทั้งกรรมดีทั้งกรรมชั่วให้เราเชื่อตรงนี้ให้เราเชื่อถ้าไม่เชื่อไม่ยอมหรอกไม่ยอมหรอกต้องเชื่อกรรมมันจะยอมพอเราตั้งใจจะรอตัวตนเนี่ยเราต้องเชื่อกรรมพอเชื่อกรรมมันจะยอมได้เขาทำเราเราต้องทำประกอบมาก่อนไม่งั้นมันไม่ตามมาถึงหรอกไม่ถึงแน่นอนกรรมโมนาวะติตตะวะติโลโกสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมทำกรรมใดไว้กุศลกรรมก็ตามอกุศลกรรมก็ตามย่อมตอบแทนทั้งนั้นเลยทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วเห็นบางคนเห็นไหมเกิดมาจนแต่ใจก็นี่โหคนมีปัญญาพัฒนาตัวเองให้รวยได้บางคนนะทำงานเงินเดือนเยอะทำงานได้เงินเยอะตายเยอะแต่ใช้หมดไปเท่าไรใช้เท่านั้นไม่รวยเดือนละแสนก็ไม่รวยบางคนมีเดือนเป็นแสนสองแสนยังจนอีกนะมีหนี้มีหนี้เล่นไงเล่นบ้างกินบ้างส่วนเกินเยอะไงคนหนึ่งเงินไม่เยอะหรอกถ้าเป็นเหมือนคนอื่นก็ไม่รวยได้จะทำให้รวยได้ทำให้มันเหลือไงน้อยแต่ให้เหลื
นี่นี่ก็เป็นการคนฉลาดถ้าปฏิบัติธรรมก็ฉลาดต้องฉลาดเหมือนกันต้องเอาอย่างนี้นะเนี่ยการปฏิบัติธรรมต้องยอมต้องยอมต้องยอมอดอย่าไปอยากมันนะทานอาหารมื้อเดียวถ้าใจดีอยู่ได้อยู่อยู่ที่ใจนะอยู่ที่ใจเราถ้าเราพอใจโอ้สบายเลยไม่หิวอิ่มบุญบุญนี่มันอิ่มนะแปลกนะแปลกเคยไหมโยมอิ่มบุญกันไหมทุกคนเคยลองดูสิที่มันผ่านมาบางทีทานไม่มากหรอกกินไม่มากหรอกเอ้ยมันอิ่มเว้ยมันอิ่มบางทีสมาธิทำให้อิ่มได้สิ้นละปลื้มใจแล้วดีใจเรามีความสุขกับการรักษาสิ้นนั่นแหละมันเป็นบุญไงอิ่มทำให้อิ่มได้อิ่มใจพอใจอิ่มแล้วไม่หิวโอ้ยบางคนหิวกินก็มากแต่มันหิวเหลือเกินมันไม่อิ่มใจไม่อิ่มบุญไม่อิ่มสิ้นไม่ปิติในสิ้นสมาธิไม่เกิดทำสมาธิก็ทำไม่เกิดไปเดินจงกรมคนที่หิวไปเดินจงกรมเดินพักเดียวพอปิติเกิดหายหิวหิวความเพียรอะไรเนี่ยปิติเกิดโอ้เพียรใหญ่เลยเอาใหญ่เลยเดินได้ทั้งวันไม่หิวอิ่มคนอดข้าว5วัน10วันโอ้ยอดได้สบายไม่หิวหิวนิดหน่อย 2-3 วันวันที่4ไม่หิวแล้วอดไปอดไปจากเม่นโน่นเม่นนี่เอาเลยต้องทำใจแหละปลงแหละปลงอดอดอาหารหลายวันเนี่ยมันเริ่มไม่หิวแรงอีกจะหมดก็น้อยไปน้อยไปมันเป็นอย่างนั้นนะ4วันไปแล้วไม่หิวแล้วหายสบายแล้ว2วัน3วันนี่แหละมีอาการหิวหน่อยแต่คนสมามีสมาธิหิวก็ไม่มากไม่หิวมากแต่รู้สึกหิวจะอยู่ได้สบายอาการอย่างนั้นอาการมันเป็นอย่างนั้นอาการของคนอดข้าวกลิ่นมันจะบางอย่างกลิ่นมันแรงก็ไม่รู้กินแรงลักนิ่นเม้นเลยนะจริงรู้ว่าโอ้คนที่ทานอาหารมังสวิรัติมันถึงเม้นไงเม้นคนกินเนื้อสัตว์คนเนื้อกินเนื้อสัตว์แต่กินเนื้อสัตว์ด้วยกันไม่เม้นหรอกแต่คนมังกินมังสวิรัติแต่อยู่ห่างจากคนกินเนื้อสัตว์ก็จะเม้นแต่ถ้าอยู่กันปกติอย่างนี้มันก็จะไม่เม้นแต่มันเคยแต่เป็นเม่นใหม่ๆนานๆไปมันชินเคยชินกินนี่มันเป็นบุญได้นะกินยังไงเป็นบุญแหมต้องกินเป็นบุญหรือเปล่าเห็นบุญในการกินไหมเนี่ยกินเป็นบุญใช้ได้ดีมากๆเลยต้องมีสติในการทานอาหารเหยียดโครู้ตลอดขบเกลียวก็รู้ตลอดกลืนลงไปก็รู้ดูให้เห็นตลอดกินเป็นบุญกินไม่ทุกข์แล้วก็จะเห็นสุขสุขในการทานอาหารเนี่ย
สติดีๆเอ้ามีความสุขเนาะไม่เสื่อมก่อนทานอารมณ์ยังไงทานบางทีทานอาหารเนาะสงบกว่ากำหนดดีๆก็สงบกว่าขึ้นอยู่กับความเพียรถ้าเราความเพียรดีกำหนดจดจ่ออยู่ตลอดเนี่ยต่อเนื่องกันเนี่ยโอ้มันเบามันสบายชอบก็เห็นบางทีมันก็เฉยมันจะเห็นชอบเห็นไม่ชอบอยู่งั้นนะรถมันตลอดเนี่ยทานอาหารเนี่ยมีรถดูตลอดสัมผัสรถดูตลอดทำยากทำยากแต่ทำได้นั่นแหละเพียงแต่เขาทำได้มันเป็นไปเองเกิดจะเป็นไปเองเราต้องทำนะต้องทำกินก็ต้องทำความเพียรเข้าห้องน้ำก็ต้องทำนะทายปัสสาวะทุกอย่างเลยปฏิบัตินี่ต้องรู้หมดนะต้องรู้ตัวเองหมดถ้าเป็นงานไม่เห็นเนี่ยไม่เห็นตัวเองเพราะตัวตนไม่ได้เห็นเป็นสักวาธาตตามธรรมชาติเท่านั้นกำลังเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยเรื่องนิดไหมอาหารที่เราทานเข้าไปเนี่ยเปลี่ยนแปลงไหมเปลี่ยนดิเคี้ยวเข้าไปร่างกายก็ต้องย่อยแยกธาตุแยกไขมันโปรตีนความหยาบความละเอียดความหยาบก็ออกไปเป็นอุจจาระไปที่ละเอียดก็เอาไปเราเลี้ยงร่างกายกายเราเนี่ยอาศัยธาตุสี่ที่เราทานอาหารทุกวันเนี่ยเป็นธาตุสี่ดินน้ำลมไฟทั้งนั้นเลยที่เราทานเข้าไปเนี่ยไอ้ของเก่ามันก็เสื่อมไปเสื่อมไปเรื่อยๆเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยเรื่องนี้แหละเป็นตลอดเราก็ต้องกำหนดตลอดเลยซึ่งจะเรียกว่าผู้ปฏิบัติธรรมแล้วต่อไปก็จะเห็นธรรมจะสลดสังเวชเกิดเบื่อหน่ายคลายวางเบื่อหน่ายคลายวางนะเบื่อหน่ายคลายวางจะเห็นจิตว่างอะไรเบื่อหน่ายคลายวางนี่แหละเราต้องทำให้ถึงเบื่อหน่ายคลายวางเบื่อหน่ายคลายวางนี่สำคัญนะหลงบ่อยๆดูบ่อยๆสมาธิทำให้มากขึ้นทำมากขึ้นไม่ใช่ไปติดสุขก็รู้ไม่สุขก็รู้รู้สุขรู้ทุกข์รู้เฉยรู้สุขรู้ทุกข์รู้เฉยรู้อย่างนี้แหละอะไรเกิดรู้สุขเกิดขึ้นมาก็รู้ดับไปก็รู้อีกทุกข์เกิดก็รู้ดับไปก็รู้อีกทุกเฉยอยู่อย่างนี้แหละสุขทุกเฉยอันนี้เกิดไปนั้นดับเกิดขึ้นมาเดี๋ยวก็ดับผัดกันเกิดกันดับอย่างนี้เดี๋ยวสุขเกิดเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวเฉยอ้าวทุกข์เกิดเฉยก็ดับไปแล้วเรียกว่าปฏิบัติธรรมดูตัวเองเนี่ยดูในตัวเราเนี่ยมันมีอยู่กายก็มีจิตก็มีกายก็มีสุขมีทุกข์กันมีไม่สุขไม่ทุกข์เหมือนกันจิตนี่ยิ่งชัดเลยมีอยู่ตลอดสุขมันทุกข์มันเฉยอยู่ตลอดเราจะเห็นมันหรือเปล่า
ปุถุแปลว่าอะไรแปลว่าหนาแน่นหนาแน่นในกิเลสตัณหาไม่ยอมมันแหละไอ้ตัวยอมนี่แหละตัวสำคัญเลยทำให้ได้ปฏิบัติธรรมเนี่ยทำตัวยอมเนี่ยให้ก่อนเป็นตัวสำคัญเลยก็จะเย็นเองโยมอะไรจะง่ายหมดเลยให้ยอมให้ได้ให้ยอมให้ได้ข่มใจให้ยอมให้ได้ลองดูลองดูเป็นอย่างนั้นนะเป็นอย่างนั้นจริงๆมันจะไหวไหวมากพยายามทำใจแต่ยากมากแต่ทำได้ไวมากพยายามทำไม่ได้พยายามทำไม่ได้ลองกันยังล่ะมันต้องลองเลยเมาเลยสู้เลยทำไปเรื่อยก็ได้ที่สำคัญสำคัญนี่ต้องเอาจริงเอาจังต้องวางตัววางตนให้ได้ให้พ้นตัวพ้นตนให้ได้สัตว์คนจะได้หมดไปสำคัญมากเลยนะตัวตนนี่แหละปฏิบัติธรรมเนี่ยคือยอมนี่แหละยอมจะเห็นเลยโอ้ดีจริงๆยอมนี่ยอมนี่โอ้มันดีจริงๆทำความยอมได้จบจบจบตรงยอมนี่แหละทำจนกว่าจะยอมแหละไม่ยอมไม่ได้ทำมาหรอกทำไมทำเขาตรงนี้จิตไม่สูงหรอกจิตมันต่ำจิตมันต่ำสมาธิก็สำคัญมันก็สำคัญไปหมดแหละทั้งศีลทั้งสมาธิทั้งปัญญาต้องไปด้วยกันต้องคู่กันไปศีลก็พัฒนาไปถึงสมาธิสมาธิก็พัฒนาปัญญาปัญญาก็มาพัฒนาศีลนี่นี่พัฒนากันไปมันต้องทำศีลต้องดีสมาธิต้องมีปัญญาต้องเกิดไม่งั้นมันประเสริฐไม่ได้มันจะเป็นอริยะไม่ได้จะน่ากราบน่าไหว้ยังไงล่ะศีลก็ไม่ดีสมาธิก็ไม่มีปัญญาก็ไม่ได้ต้องพัฒนาเส้นดีสมาธิต้องเกิดไม่อยากทำความเพียรเพียรรู้ก็เพียรละเป็นง่ายๆไม่ยากเลยรู้ละสมถะวิปัสสนาทำคู่กันไปทำคู่กันไปสมถะทิ้งไม่ได้ทิ้งไม่ได้เลยสมถะนี่ถ้าทิ้งถ้าทิ้งมันจะเหี่ยวแห้งเกิดนิพพานาก็ทิ้งสมถะไม่ได้สปาเนี่ยต้องทำอยู่ตลอดพอจิตเรื่องแห้งเริ่มแห้งก็ต้องทำนิพพานาเข้าไปต้องทำสมถะเข้าไปมันนิพพานาไม่ได้พ้นแหละเกิดก็ไม่ค่อยดับยากจิตมันต้องดีจิตมันต้องสุขต้องมีสุขมันจึงเห็นทุกข์ชัดเห็นทุกข์ชัดมันจึงดับไหวเห็นเกิดเห็นดับเห็นเกิดเห็นดับจะให้มันรับไม่ได้ต้องรู้ไว้ตลอดทำอยู่ที่รับให้แจ้งตาแจ้งใจตลอดให้เห็นทุกทุกนี่ต้องเห็นมันเปลี่ยนแปลงจะดูไปเรื่อยๆดูวนไปเรื่อยๆเห็นบ้างเดี๋ยวไม่เห็นบ้างก็ช่างมันไม่เป็นไรมันเบลอไปบ้างก็ไม่เป็นไรเอาแล้วก็ถามไปเรื่อยๆว่าค่อยๆดีพัฒนากันไปเรื่อยๆแหละ
ทำเรื่อยก็พัฒนาเรื่อยทำน้อยก็พัฒนาช้าทำมากก็พัฒนาไว้สมาธิเนี่ยแต่เรานั่งมากเรานั่งบ่อยก็สงบนานนั่งน้อยวันจะนั่งตะค้างสงบก็ไม่นานออกสมาธิมากก็รักษาได้ไม่นานก็ไปแล้วเดินวิปัสสนาต้องสมาธิต้องเข้าทางวันอย่างพระพุทธเจ้าว่าเห็นไหมเตอะนั่งชั่วโมงเดินชั่วโมงเนี่ยโอ้โหเห็นไหมหลังจากอาหารแล้วหลังจากกิจวัตรปัดกวาดแล้วแต่ก็ต้องทำตลอดแหละทำกิจวัตรปัดกวาดมันก็หยาบหน่อยก็ต้องทำก็ทำสติเหมือนกันมีสติเหมือนกันเจริญสติเหมือนกันทำไปบ่อยๆแม้มีสติแล้วมันก็เพลิงก็ขาดสติอีกดื่มก็โกรธอีกเจออะไรขับตาใครทำอะไรน่าโกรธมันก็โกรธอีกต้องทำไว้ต้องคอยฆ่ามันไว้มันเกิดมันก็ต้องดับเห็นไวมันก็ดับได้ไวเห็นช้าก็ดับได้ช้าโกรธนานมันก็ต้องดับกันนานเท่ากันพักใหญ่จึงจะหายให้เรามีสติไว้เดี๋ยวมันค่อยๆพัฒนาไปเองปฏิบัติมันเป็นอย่างนั้นจริงๆเป็นอย่างนั้นจริงๆความเพียรนี้ต้องอย่าย่อหย่อนไม่ได้ต้องมีความพอใจฉันทะเนี่ยสำคัญนะความพอใจเนี่ยฉันทะวิริยะคือความเปลี่ยนฉันทะดีวิริยะก็ดีจิตตะมานใจฝักไฟเนี่ยเป็นทำผงเครื่องให้ความสำเร็จฉันทะวิริยะจิตตะวิมังสาอภิจนาใจตรองเหตุผลนี่นี่เราปฏิบัติธรรมนี่เหมือนกันอย่างนี้แหละต้องรักษาธรรมตัวนี้ไว้ฉันทะเนี่ยต้องสร้างความพอใจไว้ตลอดพอใจในการปฏิบัติต้องสู้สู้สู้บางทีก็ถอยนะทีก็ถอยต้องอยู่มันต่อต้องอยู่มันต่อต้องแค้นมันจะไม่สู้ต้องแค้นสู้สู้ให้ได้สู้ให้ได้หาวิธีไปแหละพูดไปแก้ไปเราต้องแก้ตัวเองนะต้องเป็นอาจารย์ตัวเองต้องสอนตัวเองนะการปฏิบัติธรรมเนี่ยก็คือสอนตัวเรานี่แหละสอนตัวเราเพราะมันเด็กนะเราเนี่ยต้องสอนดูเรื่อยนะมีความเป็นเด็กอยู่ไหมเห็นไหมมันมีอยู่นะโตกายใจของเด็กนะแก่กายใจไม่แก่เห็นไหมล่ะใจมันยังสาวอยู่ใจมันยังหนุ่มอยู่เนี่ยโอ้นี่แหละต้องแก้ไขแก่แล้วสู้เนี่ยโอ้ยังสาวแก่แล้วสู้โอ้ยังหนุ่มสู้ไว้สู้ไว้สู้ไว้สู้แล้วมันสู้ไหวถ้าไม่สู้แล้วไม่ไหวเนี่ยเราต้องสู้นะสู้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 ตลอดนะสู้ผิดเหมือนกับหมุนเวียนเดี๋ยวมันก็ท้อถอยสักพักหนึ่งมันก็สู้อีกจะไปยอมมันแล้วกันจะไปยอมต้องคอยแก้มันอยู่เรื่อยต้องคอยแก้ไขมันอยู่ด้วยทำไปเถอะขนาดได้สมาธิแล้วก็ยังมีนะมันน้อยหน่อยตอนยังไม่มีสมาธินี่โอ้โหมันเกิดบ่อยขี้เกียจนะก็ชวนหยุดด้วยชวนเราขี้เกียจด้วยโอ้พอได้สมาธิแล้วโอ้มเริ่มเอาแล้วดิ
สู้เลยสิใครพูดอะไรว่าดีเอาหมดเลยถ้าพูดเรื่องอดข้าวอยากจะอดข้าวนะถ้าพูดเรื่องอดนอนดีก็แล้วเราก็อยากจะอดนอนนะว่าอยู่ป่าป่าช้าดีเราก็อยากจะอยู่ป่าช้าดิกลัวผีเราก็จะแก้ดังนั้นใช้ได้นั่นใช้ได้นั่นแหละคนมีความเพียรต้องเป็นอย่างนั้นเพียรรู้เพียรละเป็นเอาชนะกิเลสนี่แหละสำคัญที่สุดเลยเพียรรู้เพียรละเอาชนะกิเลสมันอยากอะไรล่ะก็ต้องแก้ไขอยากเราไม่เอาอดดูใจสิมันเป็นยังไงอดได้จริงไหมเป็นอาหารเนี่ยเอาเราติดอะไรชอบอะไรล่ะอาจจะชอบไม่เอาไม่ตักอะไรที่ไม่ชอบแหละแต่มันมีประโยชน์นะบางทีที่ชอบมันมีประโยชน์หรอกแล้วเรามันชอบอ่ะมันติดอ่ะแล้วก็แก้ไขนี่แหละเขาปฏิบัติกันอย่างนี้นะครูบาอาจารย์ท่านที่ทำมาก่อนๆเรารู้เราก็วางดีมันต้องแก้นะครับนะครับโอ้สบายเริ่มสบายมีก็ได้ไม่มีก็ได้เขามีก็ฉันไม่มีก็ฉันไม่มีเขาไม่ฉันมาเจอเขาอยู่ข้างหน้าแล้วโอ้โหจะหมดตระมังจะหมดตระมังมันก็เป็นทุกข์สิเลือน้อยมั้งเนี่ยเลือน้อยไม่ทุกข์แล้วจะไม่มีแหละโธ่ต้องปฏิบัติต้องไม่ให้มีอย่างนี้นะใช่เขาจะตักข้าวต้องรีบไปอยู่ข้างหน้านะกลัวจะไม่ได้ของดีไงของที่ถูกใจเลือกไม่ได้อะไรบ้างปฏิบัติต้องของดีให้เขาแต่เอาเด่นๆก็ได้ไม่ใช่ไม่ดีนะเด่นก็ดีมันก็ดูเท่านั้นที่ไม่ดีใหม่ๆจัดไว้ยังไม่ตักไม่อะไรไปมันก็ดูสวยงามดีพอตักไปมากๆแล้วก็เราก็จะเอาแต่เนื้อมากกินเป็นโทษอีกเหลือแต่ผักไม่ชอบอีกไอ้ผักนั่นแหละมีประโยชน์เนี่ยเนี่ยปฏิบัติต้องทำเท่านั้นแหละต้องทำอย่างเงี้ยต้องทำครูบาอาจารย์เขาทำกันมาอย่างนี้แหละเราก็ค่อยเล็งดูล่ะแววอะไรดีเขาคุยกันเนี่ยเราต้องตามตาต้องเอาตามต้องแก้ไขตัวเองนี่แต่เรื่องใกล้ๆเท่านั้นแหละเนี่ยในทันทีนี่ก็มาจากครูบาอาจารย์เราแหละหลวงพ่อสนอง10 กว่าปี20 กว่าปีท่านเนมันนะคือนั่งไม่นอนแต่ท่านยังพิงฝ่าบ้างพิงเสาบ้างแล้วก็หลับแต่มันหลับไม่ได้นานหลับไม่ได้นานเดี๋ยวก็ต้องตื่นนั่งหลับจะหลับได้นานเท่าไหร่ต้องตื่นขึ้นมาความเพียรตื่นขึ้นมาความเพียรเนี่ยมันเป็นบารมีท่านทำอย่างนี้แหละจึงมีวัดสังฆทานวัดสังฆทานจึงเป็นอย่างนี้พอหลวงพ่อเนี่ยเสียสละโอ้โหเมตตาสูงมากเสียสละเงินทองนี่ไม่จับนะไม่มีเงินนะบวชไม่มีเงินสักบาทเลยนะพระเก่าๆพระดีๆมีทั้งเยอะตอนยังไม่บวชเนี่ยโอ้ลูกเสกเอ
อาใส่ใส่เอกแล้วก็เอาใส่ในปากปลาเอามีดฟันไม่เข้านะเป็นละพาละปูนละปูนแดงอะไรองค์เล็กๆเนี่ยสมเด็จอะไรก็มีท่านมีเยอะจะมีหลายองค์ลงกินน้ำเนี่ยอธิษฐานแล้วก็ตับเนี่ยขาดน่ะคิดดูดิไม่ธรรมดานะลงกินน้ำธรรมชาตินะตัดขาดได้ท่านไม่เอาหมดเลยพอรู้ว่าอะไรมันขวางต่อมรรคผลนิพพานเนี่ยท่านทิ้งหมดท่านตัดหมดครบในพระพุทธเจ้าจริงๆครบในพระธรรมจริงๆนี่แหละมรรคผลต้องเป็นอย่างนี้นะโยมมันต้องอย่างนั้นไม่ใช่ไปไว้นอนไว้ในไว้พวกไว้ปลาไม่ได้ไปดูหมอดูไปโอ้ยติดน้ำมนต์ติดหมอดูขอนอนขอนี่ขออย่างนั้นขออย่างนี้ขอไม่ใช่อ่ะพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนเลยสอนแต่ให้พระเจ้าไม่สอนให้ขอใช่ไหมเหล่านี้พระพุทธเจ้าไม่สอนเราไปทำได้ยังไงอ่ะทำกันเยอะหมดพวกทั้งนั้นเลยเนี่ยทำบุญก็ขอให้สวยขอแล้วโอ้ทำบุญเมื่อไรแล้วเราทำบุญแล้วมันต้องได้ทำบุญแล้วมันได้ไม่มีบุญไม่ได้หรอกเห็นมีหลายคนเนี่ยเด็กก็ถูกหวยเป็นคนไม่ซื้อหวยก็ถูกหวยได้เขามาแค้นจนขายไม่ออกอ่ะขายไม่ออกเงินก็ยังไม่พอไม่เหลือขายได้น้อยไม่เหลือถ้าขายไม่ได้นี่ขาดทุนแล้วเนี่ยเหมือนขาดทุนแล้วมันแพงนี่ต้นมันแพงขายได้น้อยก็ไม่พอก็เลยซื้อโอ้โหก็เลยถูกหวยดูคนไม่เล่นหวยถูกหวยนะไอ้คนเล่นมากๆครับถ้าจดเอาไว้โอ้โหขาดทุนเยอะแยะถ้าจดเอาไว้เดือนเท่าไรละเดือนหนึ่งสองงวดนะงวดมันจะสิบใบ20 ใบ30 ใบ40 ใบไม่ใช่น้อยนะบางทีเป็นปีไม่ถูกก็มีถูกกันนิดหน่อยคนไม่มีโชคไม่ได้ทำบุญไว้ไม่ได้หรอกไม่ถูกหรอกบางคนถูกหวยก็ไม่รวยรวยไม่กี่วันหรอกหวยปีเดียวคนพี่คนนี้เนาะคนเขายืมตีหมดเลยมาชมเนาะลงไงคนมันชอบความชมอยู่แล้วคนละมันบ้าอยู่แล้วบ้ายอป้าบ้าจะเกิดแล้วไอ้บ้ายอเนี่ยรู้ที่เด็กถ้าเราไม่ยอใช้ไม่ค่อยได้นะต้องยอมันต้องยอหน่อยใช้ต้องเข้าใจใช้คุณดูใช้ไม่อยากไปแล้วไปไม่อยากแล้วรับใจไปไม่มีความสุขถ้าหย่อนี่โอ้มันรู้สึกมันมีความสุขเหลือเกินไม่เหนื่อยเนี่ยเราเหมือนกันเขาติดหย่อมาชอบกับชังมาคู่กันสุขกับทุกข์คู่กันสินทาสารเสริญเห็นไหมก็มีตลอดแหละแต่ต้องทำใจนะโลกเป็นอย่างนี้คลองโลกแล้วอินทาสันเสริญมีลาภก็เสริมลาภมียศก็เสริมยศมีสุขก็มีทุกข์ใช่ไหมมีนินทาก็มีสรรเสริญ
เป็นธรรมดานี่แหละเราต้องรู้ไว้ต้องพอตัวพอตนเท่านั้นละโยมเนี่ยแต่มันแก้ไม่ได้หรอกขันินทาเขาไม่ชอบใจขันสารเสริญก็ดีใจว่าลงดังนั้นบางทีเขายอมไม่จริงแล้วออกแรงยอมแล้วเขาไม่รู้ดีใจตามเขาถูกเขาหลอกเยอะแยะเลยเขายอมหลอกใช้หลอกเอาโน่นหลอกเอานี่เสียหายถ้าติดยอมเสียหายขับติก็โกรธไม่ได้โกรธดีไหมล่ะมีใช่ไหมพระพุทธเจ้าติเตียนนี่โทสะขี้ไฟคือโทสะโกรธก็ไฟเกิดอะไฟโทสะร้อนพอร้อนจะแสดงออกหมดเลยนะหน้าตาอะไรเป็นไม่หมดเลยตาก็เปลี่ยนไปเลยหน้าก็คนสวยก็ไม่สวยแล้วคนช่วยเขาทำไงแล้วเขายิ้มใช่ไหมยิ้มนี่ดีอ่ะเวลาดูนางงามดิก็ต้องยิ้มตรงนั้นแหละเตือนก็ยิ้มทำไปก็ยิ้มนี่นั่นแหละอยากเป็นคนช่วยลองโกรธสินะหมดเลยคะแนนตกเลยความช่วยตกไปเลยโกรธนี่มันเสียจริงๆนะโอสมาธินี่มันให้ผลจริงๆนะให้ผลปัจจุบันนี่แหละใครทำสมาธิแล้วหน้าตาเบิกบานได้สมาธิเนี่ยคือผ่านเปลี่ยนโรคภัยไข้เจ็บมันก็น้อยลงที่โรคร้ายมันก็ดีขึ้นก็ดีขึ้นถ้าทำได้บางคนก็หายเลยก็มีเยอะนะกรรมเรียกว่ากรรมเป็นอโหสิกรรมกรรมร้ายเราทำดีไว้มันร้ายถ้าดีมากมันแก้ได้ดีมากสมาธินี่แหละทำให้ได้เหอะดีมากที่สุดก็คือสมาธินี่แหละเป็นยอดปุ่นโรคก็หายได้กิเลสอย่างกลางดับได้เพราะสมาธินี่แหละกิเลสอย่างละเอียดต้องเอาใส่ปัญญาด้วยแต่ต้องมีสมาธิก่อนไม่มีสมาธิก็ไม่เกิดปัญญาจึงบอกว่าสิ้นสมาธิปัญญาเนี่ยสามอย่างนี้แหละรวมให้เป็นหนึ่งให้ได้ผลเกิดผลจะเกิดก็เพราะมรรคก็คือการปฏิบัติมักแปดเอามาปฏิบัติให้เป็นหนึ่งกำหนดตรงที่กายกับจิตนั่นนี่แหละเนี่ยพอกำหนดตรงนี้แหละดูกายเนี่ยมีทั้งสิทธิ์มีทั้งสมาธิแล้วทำให้เกิดปัญญาก็รู้เห็นนั่นแหละเห็นเกิดดับของจริงไหมแล้วไม่จริงสิไม่เที่ยงไม่ของจริงจะถือได้ไม่ถือไม่ได้ถือก็โง่สิแล้วก็ติเราด้วยแหละมันก็มีอยู่ด้วยแล้วก็ติอยู่ด้วยพอติมันก็ปล่อยไงพอติมันปล่อยไม่ติไม่ปล่อยหรอกเกิดแล้วก็ดับจะปล่อยไว้ไม่ได้เดี๋ยวมันเกิดอยู่เกิดทุกข์ดับไปอะไรดับก็เฉยมันทุกข์ไปแล้วไม่ทุกข์อ่ะนั่นแหละก็เรียกว่าดับทุกข์อย่าปล่อยมันเกิดอยู่ไม่ได้ต้องทำให้เป็นนิโรธได้ต้องให้เขาถึงความดับให้ได้เราทำดูก็อย่างนี้แหละโยมก็ทำก็ทำไปเถอะเราก็สอนใจเราไปติตัวเองไปมันดื้อมากระดามันก็ได้
ตามมันเจ็บๆแสบๆได้เข็ดมันนั้นไม่เข็ดหรอกเป็นอย่างนั้นจริงๆนะปฏิบัติเราต้องเอามันจริงๆบางทีไม่ใช่ทรมานกายนะทรมานกายเพื่อจะให้เข้าไปถึงใจเราเนี่ยทรมานยังอยากกินอะไรเงี้ยเราไม่กินตามใจมันเนี่ยไม่ใช่ทรมานมันก็ทรมานกายอ่ะจะไปทรมานใจมากกว่าจะได้ดูใจได้ทำใจการทำใจต้องทำจริงจริงต้องทำจริงจากเราง่วงอย่างเงี้ยง่วงก็ไม่นอนมันง่วงก็สู้กับมันที่ชนะคือสู้นั่นแหละที่เราแพ้วันนี้เรานอนทุกทีที่นอนแพ้นอนแพ้โอ้มันชนะที่เราไม่ยอมเลยเราไม่ยอมแต่มันไม่ค่อยเอาไม่ค่อยสู้ยากสู้ยากสู้การอดนอนทำความเพียรจริงๆเนี่ยพอง่วงเราก็มีสติเจริญสติตลอดเจริญสติตลอดพอเราก็เดินเดินเดินก็มีสติเดินเดินเดินมีสติโอ้ยิ่งเดินเหมือนใจจะขาดเลยง่วงโอ้ยเดินนะเข้านะเข้าจะสงบก็จะสงบง่วงก็ง่วงเหมือนจะสงบก็เหมือนจะสงบง่วงก็ง่วงโอ้ยสู้สู้สู้ไปสู้ไปโอ้โหเหมือนใจจะขาดยอมแล้วยอมแล้วอะนอนก็นอนเดินเดินอยู่ก้มลงเลยอ่ะโอ้มันดับเลยนะโอ้ยเหมือนใจจะขาดจริงๆเลยโอ้โหขนาดยอมตายยอมตายเอ้าไม่ตายเว้ยไม่ตายหายเลยปุ๊บดับเลยสงบเนี่ยสู้มันดับได้นะโอ้แต่มันใจจะขาดจริงๆเลยโอ้งงจริงๆงงจริงๆเนี่ยสำคัญเหมือนกันทำเถอะทำให้มันเห็นทำให้มันรู้ให้มันสงบทุกแง่ทุกมุมแหละสงบได้ทุกแง่ทุกมุมแล้วสู้กับความง่วงก็ได้สู้กับความหิวก็ได้เอาไปสู้ไปความอดทนอดทนนี่แหละสำคัญที่สุดต้องเป็นพื้นฐานเลยเป็นตะบะของผู้ภาคเพียรเนี่ยเรานั่งสมาธิไม่ได้อะไรก็รักความอดทนบางทีนั่งคราวเนี้ยไม่สงบสงบเหมือนกันแหละแต่กับเข้าไม่ได้เข้าสมาธิไม่ได้สงบไม่มากพอปวดมันมากกว่าพอจะสงบมันปวดบอกว่าต้องทนไปอ่ะก็ได้ความทนได้ความอดทนนะความอดทนดีขึ้นนะเราข้ามได้ข้ามได้นะทำไปใหม่ๆข้ามไม่ได้หรอกความเจ็บปวดเนี่ยทำไปนะครับนะครับมันข้ามได้นะหมดเวลาแล้วเนี่ยอีก10 นาทีใช่ไหมมีเวลาเดิมเนาะไม่ยากเนาะการปฏิบัติเนาะจะเอาไม่เอาเท่านั้นแหละจะทำนั่นแหละถ้าทำนี่ไม่ยากถ้าทำนั้นมันจะง่ายอีก10 นาทีนะอยู่กับตลาดแล้วนะโยมนะมีขัดข้องอะไรไหมโยมทนเนาะทนต้องทนได้อนุโมทนาด้วย
โยมเดี๋ยวรับพรกันคุยอะไรจะทำอะไรก็มาทำได้ปฏิบัติเป็นยังไงบ้างเห็นอย่างนี้รู้อย่างนี้ปฏิบัติอย่างเงี้ยถูกไหมอะไรเงี้ยคือได้ทางก็ได้แก้ไขก็ได้สำคัญเหมือนกันนะอย่าไปสงสัยมันอยู่ถามซะจะได้หายสงสัยโยมจะได้หายสงสัยทำนะอดทนนะไม่มีเกิดมาเอาอะไรไปไม่ได้แล้วเงินทองทรัพย์สมบัติของโลกทั้งนั้นไม่ใช่ของเราร่างกายนี่ก็เหมือนกันของโลกที่เรามานั่งสมาธินี่แหละเป็นของเราของกายมานั่งสมาธินี่แหละกายมารักษาตื่นกายมานั่งสมาธิมาให้ทานนี่แหละเป็นของเราเห็นไหมตายขาดไปได้ร่างกายไปไม่ได้แต่บุญนี่แหละที่จะทำไปเอาไปได้พิจารณาให้มันเห็นให้มันเห็นให้มันเห็นให้มันชัดนะทำแล้วจะได้มีกำลังใจใจของเราจะได้ดีจะได้มีปีติมีความอบอิ่มบุญน่ะมีคุณบาปนี่มีโทษบุญนี่เป็นประโยชน์บาปนี่เป็นโทษถ้าจะต้องทำบุญเนี่ยที่เป็นโทษไม่เอาถ้าที่เป็นประโยชน์นะพร้อมเราได้ให้พรรับพรกันนะตรวจหนาวที่ตรวจกุศลให้หมดเลยทั้งคนที่รักทั้งคนที่ชังเป็นอัปมัญญาแผ่เมตตาด้วยอุทิศส่วนกุศลด้วยญาติเก่าญาติใหม่ญาติเก่าตั้งแต่เมื่อไรก็ไม่รู้ทุกภพทุกชาติเลยกับวิญญาณที่ต้องการส่วนบุญแล้วก็แผ่ให้ยกให้หมดอุทิศส่วนบุญนี่ยิ่งอุทิศยิ่งมากนะยิ่งให้ยิ่งมากนะบุญเนี่ยให้เหมือนสิ่งของที่เป็นวัตถุนั่นยิ่งให้ยิ่งหมดนะแต่บุญเนี่ยโอ้โหยิ่งทำก็ยิ่งมากทำบุญเนี่ยอุทิศส่วนกุศลเนี่ยเหมือนกันบุญไม่หมดหรอกแน่นอนยิ่งให้ยิ่งมากยิ่งอุทิศก็ยิ่งมากญาติเก่าเรามากมายนะมากมายเขาก็ยังขออยู่ปรัตโตปชีวีเปรตนี่แน่นอนเลยคอยบุญจากหมู่ญาติอุทิศให้บุญทุกที่ตัวเองทำไว้ก็มีแต่มันเป็นกรรมอะไรอย่างหนึ่งที่ต้องคอยบุญจากหมู่ญาติเนี่ยเปรตเนี่ยพระพุทธเจ้าตัดไปว่าที่จะได้ทนอื่นก็ไม่แน่นอนหรอกท่านไม่ได้ตัดไปแต่พระราชาตัวชีวิตเปรตเนี่ยท่านตัดไปนะอย่าลืมอุทิศคุณให้กับญาติของเราปัจจุบันนี้ก็ให้หมดเลย
พระเจ้าอยู่หัวทุกพระองค์ตั้งแต่ในอดีตมาตั้งแต่รัชกาลที่หนึ่งจนถึงรัชกาลวงปัจจุบันเนี่ยก็ให้ทั้งหมดเลยนะให้ไปให้กับหมู่ญาติทั้งหลายกับวิญญาณทั้งหลายเทพารักษ์นะอินพรหมยมยักษ์อะไรให้หมดนะเผ่เมตตาอบซื้อส่วนกุศลไปนะตั้งใจเนาะยะทาวาริวาปุราปาริปุเรนติสาครังห่วงน้ำที่เต็มย่อมยังสมุทรสาครให้บริบูรณ์ได้เช่นใดเอวเมวอิโตตินังเปตานังอุปกาปติทานที่ท่านอุทิศไหนแล้วในโลกนี้ยอมสำเร็จประโยชน์แก่ผู้ที่ละโลกนี้ไปได้แล้วฉะนั้นอิติตังปัจจิตังตุมังขออิตพลที่ท่านปรารถนาแล้วต่างใจแล้วอิปเมวสมิจันตุจงสำเร็จโดยจะพรันสาเปปุเรนตุสังกปาก็ความดำริทั้งปวงจงเต็มที่ยันโทปนารโสยธาเหมือนพระจันทร์ในวันเพ็ญมณีโจติรโสยธาเหมือนแก้วมณีอันสว่างสวัยควรยินดีภวตุสัพพมังคลังก็สัพพมงคลจงมีแก่ท่านราคันตุสัพพเทวตาก็เหล่าเทวดาจงรักษาท่านสัพพพุทธานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระพุทธเจ้าสัพพธัมมานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมสัพพสังฆานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระสงฆ์สัทธาโสติภวันตุเตขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อสาธุนะอนุโมทนากับโยมด้วยนะสาธุสาธุจ้ะ